EU วางแผนจะเลิกกักตัวทุกคนที่ฉีดวัคซีนเริ่มต้น1กรกฎาคมอันนี้คือไม่ใช่ข่าวเก่าแต่อย่างใดวันที่31พฤษภาคมอันนี้คือเป็นกฎของพี่ใหญ่ก็อย่างช้า1กรกฎาคมแต่ตอนนี้มีบางประเทศได้นำไปก่อนแล้วว่าถ้าฉีดวัคซีนครบโดสซึ่งต้องเว้นหรือเปล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะก็นำไปแล้วแบบประเทศที่ใจร้อนอะไรเงี้ยอย่างเยอรมนีถ้าฉีดวัคซีนแล้วคนไทยไม่ต้องกักตัวอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าต้องตรวจโควิดแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วเว้น14วันก็ไม่ต้องตรวจโควิดสวิตเซอร์แลนด์วันก่อนพูดไปตอนนี้ถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ได้บอกว่าต้องเว้นกี่วันก็ไม่ต้องตรวจโควิดแล้วก็เดิมก็ไม่ได้กักตัวคนไทยอยู่แล้วกรีซถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยคงจะมีตามมาอีกหลายประเทศแต่ทีนี้เรื่องของวัคซีนนั่นแหละคือตัวปัญหาสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยย้ำว่าคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาได้ฉีดกันไปแล้วหลายๆคนก็มารายงานฉีดอันนั้นแล้วฉีดอันนี้แล้วคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเศร้าหมองต่อให้ได้ฉีดแอสตราตั้งแต่วันที่7มิถุนาก็เป็นแค่เข็มที่1ซึ่งเข็มที่2รออีก16สัปดาห์คือ4เดือนเลยส่วนซีโนเขาก็ยังไม่แอปพรูฟนี่คือลิงก์นี้นะครับของ EU เองเลยวัคซีนที่ได้รับอนุญาตแล้วเอาแค่ชื่อก็พอ BioNTech Pfizer แล้วก็ Moderna AstraZeneca คือเราหวังกับไอ้นี่มากแต่ว่าดันต้องเว้น4สัปดาห์ฉีดมิถุนาเว้น4สัปดาห์ก็ตุลาเลยไงก็ไม่ต้องทำอะไรกันไม่ต้องไปแล้วหรือยกเว้นอยากไปตอนหน้าหนาวแล้วก็ Johnson & Johnsonครับมีอยู่4เจ้าเท่านั้นแล้วก็มีที่กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งเรายังไม่คุ้นชื่อก็คือ Sanofi GSK แล้วก็ CureVac ตอนนี้กำลังพัฒนาส่วนไอ้ที่กำลังรีวิวกันอยู่มีครับมี SinoVac อย่างราชการหลายคนได้ฉีด SinoVac แถมยังครบโดสกันไปแล้วด้วยแต่นะเพิ่งเริ่มรีวิววันที่4พฤษภาก็รีวิวไปเดือนนึงแล้วนี่แต่อย่าลืมเจ้าอื่นนะครับ CureVac รีวิวตั้งแต่12กุมภา Novavax รีวิวตั้งแต่3กุมภาทำไมพี่รีวิวช้าอย่างนี้ล่ะ Sputnik 5รีวิวตั้งแต่4มีนาพวกนี้เขาหลายเดือนกันแล้วทั้งสิ้นเลยยังไม่อยู่ในรายชื่อของเมื่อกี้เลยแล้วไอ้ซีโนเพิ่งจะรีวิว4พฤษภาแล้วพี่จะให้อนุญาตตอนไหนฉะนั้นแล้วก็คงเหลือแค่4ยี่ห้อซึ่งก็แอสตราเป็นอันเดียวที่เข้าข่ายที่สุดที่มีโอกาสแต่ว่าหวังยากมากๆว่าจะได้ฉีดครบ2โดสในช่วงเร็วๆนี้ยกเว้นแต่ว่าทางประเทศจะมีการเปลี่ยนนโยบายอีกรอบนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าจะยากเพราะว่าวัคซีนไม่มีไม่พอไม่ใช่ไม่มีมีไม่พอแล้วเขาจะเร่งฉีดกันให้เร็วที่สุดฉะนั้นก็จะต้องเอาเข็มแรกให้เยอะๆก่อนแล้วแอสตราเนี่ยดันเป็นวัคซีนที่แค่ฉีดเข็มแรกก็ได้ประสิทธิผลเยอะไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข็ม2นี่คือแค่แบบกันเหนียวเฉยๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งฉีด2เข็มอย่างแน่นอนฉะนั้นใครรู้ช่องทางจะฉีดแอสตราได้2เข็มช่วยบอกเราหน่อยอันนี้เรายังไม่รู้เลยจริงๆหรือฉีดกันคนละที่ได้ไหมแต่ก็คงไม่ได้ใบรับรองอยู่ดีนะสมมติไปฉีดอันนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปหาจองที่อื่นเพื่อฉีดแอสตราที่อื่นอะไรเงี้ยแต่มันคนละที่กันคงไม่ได้ใบรับรองเพราะว่ามันต้องมีใบรับรองยืนยันด้วยคือเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วถือเป็นแง่ดีว่ายังไงเปิดแน่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องฉีดวัคซีนถึงจะเข้าได้นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอันนั้นคือเขาจะยกเว้นให้ทุกประการแต่คนไทยนี่ยังโชคดีอยู่ยังอยู่ในไวท์ลิสต์ซึ่งยังมีความเสียวสลังว่าจะโดนเตะออกเมื่อไหร่เพราะว่าเชื้อพุ่งขึ้นทุกวันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่โดนเตะออกจากไวท์ลิสต์เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้กักตัวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนครบก็คือเขาก็น่าจะอนุโลมแค่มีใบตรวจโควิดก็น่าจะเข้าได้นะครับแต่ตรวจโควิดกี่ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศนั้นขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศครับเดี๋ยวข่าวนี้เราลงไว้ใต้วิดีโอตอนนี้นโยบายของเขาก็คือ Safe and Relax Summer ก็คือเป็นฤดูร้อนที่ผ่อนคลายและปลอดภัยแล้วก็เขาจะพยายามบีบไม่ใช่พยายามเน้นให้27ประเทศสมาชิกเนี่ยได้เริ่มใช้ดิจิตอลพาสปอร์ตของเขาจำได้ว่าอนามัยโลกเนี่ยเขาได้ทวง EU ไปใจร้อนเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวโควิดมันก็พุ่งอีกแต่ EU ก็คือยังไงก็จะเปิดซึ่งอย่างที่บอกอะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะว่าล็อกกันมาหลายเดือนแล้วไงถ้าปิดต่อไปอีกเราก็คงหมดหวังในชีวิตทีนี้เขาบอกว่ากระสุนปืนนัดแรกได้ถูกยิงออกมาจากพี่ใหญ่ว่าให้น้องๆเปิดสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้ายังไม่ฉีดแต่อยู่ในไวท์ลิสต์
ก็เข้าได้ไม่กักตัวเช่นเดียวกันแต่มีใบตรวจโควิดฉะนั้นเราต้องจับตาทั้งฉีดวัคซีนจะได้เมื่อไหร่กันเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ไทยหรือว่าไทยจะยังอยู่ในไวท์ลิสต์อยู่ไหมก็คือ EU เนี่ยซึ่งสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรัสเซลส์ที่เบลเยียมเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการกักตัวทั้งหมดซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาจากนอกยุโรปอย่างเดียวใช่ไหมในยุโรปด้วยกันด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ยุโรปได้ฉีดวัคซีนกันไปแล้วแล้วเขาก็เลิกกักตัวคนฉีดวัคซีนทั้งหมดก็หมายความว่าเราเองก็ไปที่ไหนก็ได้ในยุโรปเช่นเดียวกันเหมือนว่าระบบของเขาจะพร้อมแล้วนะที่ Digital COVID Passport ของเขาเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนชื่อหรือยังของเดิมคือ Digital Green Certificate ชื่อเรียกหลายชื่อแต่น่าจะอันเดียวกันก็คือระบบเขาพร้อมแล้วที่จะอนุญาตให้ประเทศสมาชิกได้ออกวัคซีนพาสปอร์ตแบบดิจิตอลเพื่อให้ประชากรได้เดินทางได้อย่างเสรีคือจุดประสงค์หลักน่าจะใช้กันใน EU มากกว่าเพราะว่า27ประเทศเนี่ยแค่เที่ยวกันเองก็คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เที่ยวยุโรปเนี่ยคือยุโรปเที่ยวยุโรปด้วยกันเองนะไม่ใช่นอกยุโรปฉะนั้นเขาก็หวังกับในภายใน EU ด้วยกันเองมากกว่าแล้วก็เขาสบายใจมากขึ้นเพราะว่าอัตราการติดเชื้อค่อยๆลดลงเรื่อยๆสวนทางกับเราที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เคยจิตตกเขาอาจจะมีล็อกดาวน์เพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวยังไงต่อให้เปิดก็ไม่มีใครเที่ยวกันอยู่แล้วฉะนั้นเขาไม่เคยจิตตกพอมีวัคซีนเขาก็เร่งฉีดไม่เหมือนของเราเอาแต่เล่นเลขศูนย์แล้วก็วัคซีนก็ไม่ยอมรีบสั่งแล้วตอนนี้ก็เลยพุ่งดับก็แอบหวังลึกๆว่าพอเข้าหน้าหนาวของเขาอีกเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยจะไม่กลับไปปิดกันอีกรอบหนึ่งนะยังคงเปิดอยู่กันอยู่ใช่ไหมพอฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วนี่เผลอมีบางประเทศเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มฉีดให้กับคนที่ไม่ใช่ประชากรแล้วอ่ะอย่างเดนมาร์กที่เคยออกข่าวไปแต่ต้องอยู่ในเดนมาร์กเนี่ยอย่างน้อย30วันคือจำนวนวันต้องเป็นอย่างน้อย30แล้วก็ต้องอยู่อย่างน้อย14วันในเดนมาร์กแล้วถึงจะได้รับเข็มแรกแล้วก็เว้นไปอีก5สัปดาห์ถึงจะได้รับเข็ม2ฉะนั้นอยู่รวมๆแล้วทั้งหมดเกือบ2เดือนเลยแล้วก็ไปฉีดไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เริ่มมีแล้วก็หวังว่าประเทศอื่นที่เขาฉีดกันมาเยอะแล้วเขาจะตามมาทีหลังว่าแบบฉีดกันเยอะแล้วสบายใจแล้วของก็เหลือด้วยเพราะว่าสั่งมาเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็ไม่ต้องน้อยใจก็คือแค่ยอมเสียค่าตรวจโควิดเท่านั้นเองก็ได้สิทธิเทียบเท่ากับคนฉีดวัคซีนแล้วนี่ไงตามประโยคนี้ก็คือผลเป็นลบก็จะได้คอนดิชันเดียวกันกับคนฉีดวัคซีนแล้วก็มาตรฐานของ EU ที่วางไว้ให้ก็คือ72ชั่วโมงก่อนเดินทางก่อนเครื่องบินออกจากประเทศตัวเองสำหรับ PCR test ก็อนุโลมให้ตรวจ Rapid Antigen test ก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็น48ชั่วโมงไม่ได้บอกว่าก่อนออกจากประเทศหรือก่อนถึงปลายทางก็คือเขาอนุโลมให้2อันเลยเรียกได้ว่าใจดีกว่าที่เราคิดมากเพราะว่าตอนแรกเรานึกว่ายังไงก็ต้องเอา PCR เพราะว่ามันแม่นกว่าแต่นี่คือแอนติเจนก็ได้แต่ระยะเวลาจะลดลงเหลือ48ชั่วโมงแล้วทีนี้ก็สงสัยเอาแล้วเด็กล่ะเด็กล่ะเด็กยังส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันเลยเพิ่งเริ่มกันทดลองฉะนั้นเด็กคือลูกของคนที่ฉีดวัคซีนครบก็ไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ตามแต่ว่าถ้าอายุมากกว่า6ขวบก็อาจจะต้องมีการตรวจโควิดก็หมายความว่าใครที่อายุน้อยกว่า6ขวบก็ไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ย้ำว่าต้องดูกฎระเบียบของแต่ละประเทศเพราะว่าบางประเทศเขาอาจจะเซตเกณฑ์อายุไว้สูงกว่านั้นที่ว่าอาจจะต้องตรวจหรือไม่ต้องตรวจโควิดแต่ถึงเขาจะมีกฎนี้ออกมานะครับที่จะเปิดให้คนฉีดวัคซีนแล้วก็ตามแต่ว่า UK เนี่ยเขาต้องฝันสลายเพราะว่ามีการเจอแวเรียนที่จากอินเดียเจอโควิดกลายพันธุ์จากอินเดียไประบาดใน UK EU เขาก็เลยห้าม UK ก่อนชั่วคราวถ้าจะเข้าก็ได้แต่ว่าจะต้องทั้งตรวจแล้วก็กักตัวด้วยจริงๆมีคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเพราะว่า UK เองเนี่ยเขาอังกฤษเนี่ยเขาก็จัดประเทศส่วนใหญ่ใน EU ให้อยู่ในกลุ่ม Amber คือต้องกักตัวถ้าเข้า UK กักตัวที่บ้าน10วันฉะนั้น EU ก็เลยโต้ตอบว่าเออ UK มันก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างตัวอย่างเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็โต้กับ UK เลยที่ไม่ยอมให้เขาอยู่ในรายชื่อสีเขียวที่ไม่ต้องกักตัวถ้าเข้า UK ก็คือถ้า UK เข้าฝรั่งเศสก็โดนเหมือนกันต้องตรวจโควิดแล้วก็ต้องกักตัว7วันอ้าวยังน้อยกว่าแล้วเขาก็มีแผนฉุกเฉินเหมือนกันถ้าเกิดมีการแพร่ระบาด ที่พื้นที่ไหนก็ตาม EU เขาก็อนุญาตให้สมาชิกใช้ Emergency Break ก็คือเอาไอ้กฎการยกเว้นทั้งหมดเนี่ยก็คือหดกลับไปเลยใช้การความเข้มงวดกลับมาเหมือนเดิมในทันทีได้เลยก็เดาว่านี่คือการเริ่มทดลองของ EU นะครับต่อให้อนามัยโลก WHO จะห้ามยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ก็คือยังไงเรื่องซัมเมอร์เนี่ยrelaxing summer เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ
คนยุโรปฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องทดลองว่าโอเคภูมิภาคก็ได้ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วทีนี้ถึงเวลาลองเสี่ยงได้แล้วจะจิตตกเหมือนประเทศแถบเอเชียนี่หรือออสเตรเลียหรือแคนาดาหรืออื่นๆแล้วจะปิดกันไปจนถึงเมื่อไหร่แถมยังมีข้อยกเว้นให้อีกเป็นแรงการสร้างแรงจูงใจก็คือเฉพาะคนฉีดวัคซีนที่จะได้ยกเว้นทุกอย่างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าประเทศไหนนะสามารถทำยอดได้ติดโควิดต่ำกว่า25คนต่อประชากร 100,000 ก็จะไม่ต้องทำอะไรเลยหมายถึงว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้อีกซึ่งประเทศที่เข้าข่ายตรงนี้คือฟินแลนด์ทางด้านตะวันตกของฟินแลนด์เท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งประเทศแล้วก็เหมือนเป็นขั้นๆคือยอดถัดมาคือพวกสีส้มก็คืออยู่ที่75คนต่อประชากร 100,000 เนี่ยแต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือจะต้องมีการตรวจโควิดแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งก็คือในเรื่องของการตรวจโควิดที่อ๊อฟเคยพูดในข่าวอื่นๆที่เขาพยายามจะให้บางทีมันอาจจะฟรีหมายถึงว่าตรวจใน EU นะหรืออาจจะราคาที่ reasonable ราคาสมเหตุสมผลเราก็หวังว่าตอนที่เราไปเนี่ยถ้าเราต้องมีการตรวจโควิดคงจะราคาไม่แพงนะแล้วก็อันนี้คือนโยบายแต่ตอนนี้มีหลายประเทศเขาเปิดนำไปก่อนแล้วแล้วก็ถึงยุโรปจะยังไม่ต้อนรับอังกฤษแต่ว่าบางประเทศเขาก็ต้อนรับอย่างเช่นโปรตุเกสก็เปิดประตูให้กับนักท่องเที่ยวของอังกฤษได้เข้าได้ด้วยไม่แน่ใจต้องฉีดวัคซีนแล้วไหมก็ต้องฉีดนะเพราะว่าคือโปรตุเกสนี่คือเคยพูดข่าวไปแล้วว่าตอนนี้เรียกได้ว่ามหาเพอร์เฟกต์มากกว่าของเราตั้งไม่รู้กี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือน้อยมากตอนนี้เขาก็ตัดสินใจแล้วกล้าๆหน่อยเปิดรับคนอังกฤษได้เลยสรุปว่าอันนี้คือ1กรกฎาคมน่าจะอย่างช้าหลังจากนี้เราคงได้เห็นหลายประเทศที่เปิดก่อนให้กับคนฉีดวัคซีนแล้วก่อน1กรกฎาคมก็คือจำง่ายๆว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็คือพ้นทุกสิ่งวงเล็บประเทศนั้นต้องไม่ใช่เป็นโควิดกลายพันธุ์นะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องดูว่าอยู่ในไวลิสต์ไหมถ้าอยู่ไวลิสต์คือไม่เกิน75ต่อประชากร 100,000 ซึ่งประเทศไทยตอนนี้ปริ่มๆ มากแล้วก็คือถ้าอยู่ในไวลิสต์ก็คือแค่ตรวจโควิดอาจจะ72ชั่วโมงถ้าเป็น PCR หรือRapid Antigen คือ48ชั่วโมงก่อนถึงยุโรปหรือก่อนออกจากประเทศก็ต้องดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็การตรวจโควิดต่างๆในยุโรปก็เขาจะพยายามทำให้ถูกลงแล้วก็เรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เป็นดิจิตอลก็ต้องติดตามดูกันว่าจะมาในรูปแบบไหนครับตอนนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับถ้าอยู่ยุโรปอยู่แล้วแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างก็เล่าให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ